อ๋อรถบัสเหรอเหมือนรถบัสที่พ่อมึงใช้นั่งไปเรียนตอนเด็กเปล่าฟันนี่เหรอโอ้โหตลกนะเหมือนฟันปลอมพ่อมึงเลยอะตอนนี้พ่อมึงฟันไม่หลอหรอกแต่อีก2ชั่วโมงกูจะไปต่อยพ่อมึงให้ฟันหลอไงตลกปะล่ะเนี่ยมุกกูตลกไหมล่ะสวัสดีครับผมที่เราเข้าสู่รายการหนังรีวิววันนี้เป็นโคตรสปอยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยรู้หมดใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วชอบดูโคตรสปอยก่อนก็จัดไปอย่างที่บอกไปแล้วว่าให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ 6.5 คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ดีมากและก็ไม่ได้แย่มากเริ่มต้นกันที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยให้คุณเห็นหมู่บ้านนึงซึ่งหมู่บ้านเนี้ยมีนักดนตรีธรรมดาคนหนึ่งที่ชื่อแจ็คมาริกเล่นดนตรีไปเรื่อยเล่นร้านนู้นร้านนี้เล่นร้านเหล้าร้านเบียร์เล่นถ้าเป็นบ้านเราก็เล่นตามร้านหมูกระทะเล่นนึกภาพว่าหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปเรื่อยแจ็คมาริกเป็นนักดนตรีธรรมดาคนหนึ่งที่แบกความฝันไว้เต็มตัวนะครับว่าสักวันเนี่ยกูอยากจะดังกูอยากจะเป็นที่สนใจซึ่งไอความต้องการตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นความต้องการของนักดนตรีทุกคนแหละถูกไหมครับนักดนตรีทุกคนเนี่ยเล่นดนตรีก็ต้องการให้ใครสักคนเนี่ยมาชื่นชอบผลงานเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยแจ็คมาวิกมีความต้องการแบบนั้นแต่แจ็คมาวิกผมขอใช้คำว่าไอ้กระจอกไอ้นักดนตรีกระจอกคนนึงที่แบบไม่ได้มีใครชอบอ่ะหนังผมบอกหลายครั้งนะครับว่าถ้าแบ่งแยกเป็นองค์ง่ายๆเนี่ยเป็น3องค์3องค์คือพูดกันง่ายๆเลยนะเอาให้เก็ทกันง่ายๆคือ3องค์คือการวางโครงเรื่องในการเล่าเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งคุณเอาไปประยุกต์ใช้กับการเขียนเพจก็ได้คุณเอาไปประยุกต์ใช้กับการเขียนเรื่องสั้นเขียนอะไรลงได้หมดอ่ะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับผมคือ1เกริ่นเรื่องหรือแนะนำตัวละครทำยังไงก็ได้ให้คุณรู้จักกับตัวละครตัวนั้นน่ะให้มันเร็วที่สุดกระชับที่สุดส่วนองค์หนึ่งเนี่ยเป็นส่วนที่ต้องกระชับที่สุดยิ่งกระชับยิ่งดีแต่จะกระชับแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณที่เป็นผู้เล่านึกภาพไหมครับ2คลายแม็กที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นส่วนที่สำหรับผมนะส่วนคลายแม็กเนี่ยไม่ใช่ความกระชับและที่เป็นจุดสำคัญหรือหัวใจหลักสำหรับผมคลายแม็กคือทำยังไงก็ได้ให้คนดูหรือคนฟังหรือคนอ่านเนี่ยแม่งฮิตพัวมันต้องฮิตพัวมันต้องมีบางอย่างที่กระชากคนดูออกมาให้แบบติดกับเรื่องของเราให้ได้นึกภาพว่าถ้าเป็นเรื่องอ่ะมันต้องแบบมีมือในจินตนาการกระชากคอคนฟังหรือคนอ่านหรือคนดูเนี่ยเข้ามาใกล้ตัวคุณแล้วแบบมึงฟังเนี่ยไคลแม็กซ์นึกภาพว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้3คือคลี่คลายและองค์ที่3คือคลี่คลายสรุปทุกอย่างก็เป็นเรื่องของสไตล์และว่าคุณชอบที่จะจบแบบไหนปลายเปิดปลายปิดค่อยๆจบหรือหักจบปุ๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้คือ3องค์ถ้าพูดง่ายๆจะประมาณนี้ที่ผมพูดก็คือผมจะบอกว่าภายในช่วงแรกของการปูตัวละครเนี่ยเขาใช้เวลาค่อนข้างดีเขาปูตัวละครเร็วมากปูสถานการณ์ต่างๆไวมากคือคุณจะรู้ว่าตัวแจ็คมาริกเนี่ยเป็นใครแล้วเอลลี่เนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนสนิทแต่เด็กเพื่อนแต่เด็กเลยคือแม่งอยู่ด้วยกันมาเนี่ยตัวเอลลี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทแต่เด็กและแจ็คมาริกก็นักดนตรีแกสนิทกันมากเอลลี่ก็เป็นเหมือนผู้จัดการประจำตัวให้แจ็คมาริกซึ่งจริงๆก็ไม่ได้รับงานอะไรมากหรอกไอ้เหี้ยเล่นร้านเล่นอะไรก็ว่ากันไปถูกป่ะก็ไม่ได้มีกำลีกำไรไม่ได้มีรายได้รายได้อะไรส่วนแบ่งเหรอเอลลี่จะได้เหรอไม่ได้หรอกเอลลี่เป็นครูแล้วความกระจอกของแจ็คมาริกขนาดไหนเหรอขนาดที่ว่าคนในครอบครัวหรือคนรอบตัวเขาอะรู้เลยว่าไอ้แจ็คมาริกเนี่ยพยายามทำเพลงพวกเนี้ยมาหลายครั้งแล้วล้มเหลวตลอดหลังจากที่เขาให้เราเห็นตัวละครเห็นอะไรต่างๆเรารู้ไปแล้วว่าตัวละครเนี่ยยืนอยู่จุดไหนเขาเข้าเรื่องเลยในขณะที่คืนหนึ่งเว้ยตัวแจ็คมาริกเล่นร้านเสร็จปกติธรรมดาขี่จักรยานกลับบ้านระหว่างขี่จักรยานก็แม่งคิดอะไรไปเรื่อยไม่นานเว้ยไฟทั้งเมืองค่อยๆดับค่อยๆดับทีละดวงค่อยๆดับทีละดวงแล้วแม่งซูมออกมาเห็นโลกทั้งใบเลยว่าแม่งดับทั้งโลกเลยเว้ยแล้วในช่วงจังหวะที่ไฟดับนั่นเองเนี่ยมาริกแม่งขี่จักรยานมาถึงสี่แยกพอดีรถบัสชนไอ้สัตว์เต็มรักเลยหนังแม่งสโลว์ช่วงรถบัสชนด้วยสังเกตว่าตรงเนี้ยหนังเขาสโลว์เพื่อเน้นว่าคนดู
ทุกอย่างมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอ่ะก็คนแรกที่แจ็คมาวิกตื่นขึ้นมาเห็นในวันที่โดนรถชนเนี่ยก็คือเอลี่นี่แหละเอาเป็นว่าแจ็คมาวิกก็ไม่ได้มีใครอยู่กัน2คนเพื่อนสนิทเขาใช้คำว่าเพื่อนสนิทก่อนออกจากโรงพยาบาลก็ต้องไปหาเพื่อนนี่เป็นเพื่อนกลุ่มเล็กๆที่รู้จักกันตัวแจ็คมาวิกโดนรถชนแต่รอดปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะแสดงความยินดีมันก็จะมีเพื่อนที่แบบให้ของขวัญ นะของขวัญเป็นฟันไขลานที่หมุนแกกแล้วแบบงับๆๆๆๆก็ล้ออย่างที่บอกแจ็คมาวิกเนี่ยเหมือนเป็นเค้าเรียกว่าอะไรเป็นตัวตลกของเพื่อนน่ะเพื่อนจะล้อตลอดในความคิดของเพื่อนน่ะแจ็คมาวิกเป็นผู้ชายกระจอกกระจอกคนนึงที่ดูตลกแหละแต่ว่าส่วนตัวแจ็คมาวิกไม่ได้ตลกหรอกของขวัญที่2แม่งให้เป็นรถบัสเว้ยก็คือฟันมึงหลอไงงับงับงับไปแล้วใช่ไหมหลอเพราะอะไรหลอเพราะรถบัสมึงจะได้จำได้ไอ้ดอกถ้ากูเป็นแจ็คมาวิกกูบอกรถบัสพองมึงดิว่ามันเป็นสถานการณ์แบบนั้นแหละถ้ากูเป็นแจ็คมาวิกกูคงลุกขึ้นแบบอ๋อรถบัสเหรอเหมือนรถบัสที่พ่องมึงใช้นั่งไปเรียนตอนเด็กเปล่าเหมือนป่ะกูว่าเหมือนเลยจริงตลกป่ะล่ะถ้ากูเป็นแจ็คมาวิกกูเล่นเลยฟันนี่เหรอโอ้โหตลกนะเหมือนฟันกูหรอไงมึงจะได้กูจำได้แต่ที่กูนึกไม่ใช่เหมือนฟันกูนะเหมือนฟันปลอมพ่อมึงเลยอะตอนนี้พ่อมึงฟันไม่หรอหรอกแต่อีก2ชั่วโมงกูจะไปต่อยพ่อมึงให้ฟันหรอไงตลกปะล่ะเนี่ยมุกกูตลกไหมล่ะในใจแจ็คมาวิกคงแบบนี้แหละแต่ของขวัญที่สุดท้ายเป็นของขวัญของเอลี่เพื่อนๆและเอลี่บอกว่าตัวแจ็คมาวิกเป็นนักดนตรีถูกไหมแล้วจะมีกีตาร์โป่งตัวนึงสะพายไปเล่นตามร้านนู่นนี่นั่นปกติโชว์เดียวฉายเดียวรับงานคนเดียวนะแล้วตอนรถชนน่ะกีตาร์พังไปเลยเอลี่เลยเก็บเงินซื้อกีตาร์ตัวใหม่ให้แจ็คมาริกก็เปิดเห็นกีตาร์ตัวนี้ก็เป็นกีตาร์ธรรมดาไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแต่เอลี่ให้เพื่อนรักตัวแจ็คมาริกจะพูดถึงเอลี่ว่าเพื่อนรักตลอดมันเป็นกีตาร์ที่เพื่อนรักให้มันไม่ใช่กีตาร์ที่สวยงามอะไรแต่มันก็เป็นกีตาร์ที่ดีที่สุดสำหรับกูแล้วอ่ะแจ็คมาริกหยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วบอกว่ากีตาร์ที่ดีมันคู่ควรกับเพลงที่ดีเว้ยนั่งนึกอยู่ประมาณ5วินาทีก่อนจะจับกีตาร์ขึ้นมาแล้วเล่นเพลง Yesterday ซีนที่แจ็คมาริกเล่นเพลง Yesterday ผมน้ำตาซึมว่ะผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมึงเป็นผู้ชายธรรมดาคนนึงที่พอมึงอยู่กับกีตาร์แล้วมึงมีเสน่ห์สำหรับผมนะไอ้ซีน Yesterday เนี่ยเป็นซีนที่ผมมองว่าทำได้ดีในจุดไหนรู้ไหมทำได้ดีในจุดที่ว่าผมรู้แล้วว่าทำไมเอลี่ถึงหลงรักแจ็คมาริกแบบนี้แจ็คมาริกมีเสน่ห์ทุกครั้งที่ร้องบทเพลงขึ้นมาแต่เพียงแค่คนที่เห็นเสน่ห์นั้นน่ะมีแค่เอลี่เพียงคนเดียวเท่านั้นเองมันแค่นั้นเองเลยเว้ยมันไม่มีใครเห็นเสน่ห์ตรงนั้นเลยแต่วันเนี้ยแจ็คมาวิกได้เล่นเพลงของ The Beatles เพลง Yesterday ซึ่งเป็นวงที่แจ็คมาวิกชอบมากเทอดทูนเลยว่า The Beatles นี่เป็นวงที่แบบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกใบนี้วงเนี้ยวันนี้เล่นเพลง Yesterday ทุกคนฟังแล้วน้ำตาซึมเลยกูก็มีรื้นๆเหมือนกันแล้วทุกคนชมเว้ยว่าแจ็คมาวิกทำไมฉันไม่เคยได้ยินเพลงนี้เลยแต่งไว้เมื่อไหร่แจ็คมาริกช็อกดิไม่ช็อกได้ไงไอ้เชี่ยบิทเทิลนะมึงไม่ว่าป่ะนี่ผมพูดความรู้สึกของตัวละครนะแจ็คมาริกก็แบบเฮ้ยบ้าไม่รู้จักบิทเทิลได้ไงมึงพวกมึงอัมและพวกมึงอัมเหมือนที่อัมฟันกูไงอัมเหมือนที่อัมรถบัสไงแจ็คมาริกโกรธเลยพานโกรธเอลี่ไปด้วยคืนนั้นเองที่ขับรถไปส่งบ้านก็คุยกันเรื่องบิทเทิลกันแจ็คมาริกคาใจมากว่าไม่รู้จริงๆเหรอไม่รู้จักจริงๆเหรอเพลง Yesterday ที่กูเล่นน่ะแม่งดังมากเลยนะมึงไม่รู้จักกันเหรอมึงบ้าแล้วนึกภาพมาสมมติ Body Slam กูเล่นเพลงงมงายเลยหลังจากรถชนกูเล่นเพลงงมงายไม่มีใครรู้จักเพลงงมงายมึงบ้าป่ะเนี่ยงมงายอ่ะงมงาย Body Slam ไม่รู้จักเหรอพี่ตูน9คนละ9จำได้ป่ะชิดแม่ไม่มีใครจำได้กูช็อกแจ็คมาวิกช็อกมากแล้วแจ็คมาวิกนึกว่าตัวเอลลี่กับเพื่อนน่ะแกล้งแต่ตอนแจ็คมาริกมีความรู้สึกตอนนี้นะมีความรู้สึกว่าแกล้งกันแรงไปแล้วไอ้เหี้ยหงุดหงิดโมโหขอลงตรงนี้เลยเอลี่ก็เหมือนไม่สนนะแจ็คมาริกแม่งเงี้ยวแล้วขับรถไปเลยแจ็คมาริกกลับบ้านด้วยความคาใจเว้ยเซิร์ชเลยเซิร์ชหาวง The Beatles ในคอมไม่มีไม่ว่าจะเติม S ไม่เติม S เซิร์ช
ชื่อสมาชิกวงก็ไม่เจอเสิร์ชชื่อเพลงด้วยก็ไม่เจอเสิร์ชยังไงในเน็ตไม่เจอเลยเว้ยไม่เจอเลยไปหาคราวเนี้ยไปหาแผ่นเสียงที่อยู่ที่ตู้ในบ้านถ้าเป็นรุ่นผมก็คือเทปเต็มเลยเทปเพลงเต็มเลยแล้วแจ็คมาริกก็ไปหาแผ่นซีดีเนี้ยไปหาเว้ยว่ากูมีอัลบั้มบิทเทิลแม่งกูมีจำได้ไปหาตัว B ไอ้เหี้ยไม่มีแผ่นเสียงเดบิทเทิลหายไปจากตู้กูไอ้สัตว์เป็นไปไม่ได้ไอ้เหี้ยสักพักเสิร์ชเลยเสิร์ช Oasis Oasis แม่งก็ไม่มีสุดท้ายเนี่ยโคคาโคล่าแม่งยังไม่มีเลยหายไปหมดไอ้เหี้ยไอคอนิกไม่ว่าจะอะไรก็ตามแม่งหายไปหมดเลยอ่ะแปลกแล้วแจ็คมาวิกวิ่งฝ่าฝนจากบ้านไปที่บ้านเอลลี่เลยเคาะประตูกลางดึกไอ้เหี้ยเอลลี่เพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยไอ้เหี้ยอย่ากระเซาะกระเซิงกูกำลังจะนอนเลยไอ้เหี้ยแจ็คมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยมึงโกรธกูแล้วลงรถไปเองแล้วมาวิ่งฝ่าฝนหากูคือเหี้ยอะไรเนี่ยเอลลี่ก็งงแต่ก็เปิดประตูแจ็คมาวิกถามคำเดียวเลยว่าไม่รู้จักบิทเทิลจริงๆเหรอเอลลี่ก็บอกเลยว่าไม่รู้จริงๆบิทเทิลคือใครอ่ะมึงติดใจจังเลยนะไอ้บิทเทิลเนี่ยบิทเทิลใครวะเอลลี่เนี่ยนึกงี้แต่แจ็คมาริกก็แบบไอ้เหี้ยไม่ได้แล้วอยู่แม่งตกใจอยู่คนเดียวแล้วก็เดินออกไปมองนู่นมองนี่มองกระจกมองตัวเองในใจแม่งไม่ได้พูดหรอกแต่ในใจกูรู้เลยมึงคิดอะไรแบบนี่มีกูคนเดียวเหรอที่รู้จักบิทเทิลอ่ะหลังจากวันนั้นเว้ยแจ็คมาวิกก็อุตริคิดไอเดียเหี้ยอะไรไม่รู้ซ้อมเพลงบิทเทิลทั้งวันทั้งคืนเลยคิดนึกให้ออกนึกให้ออกมั่งนึกเพลงนั่งนึกเพลงบิทเทิลแล้วจดตามกำแพงอ่ะเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยเพลง The Beatles เนี่ยมันไม่มีที่ไหนแล้วนอกจากในหัวกูพอแจ็คมาวิกเริ่มที่จะนึกเพลงและสะสมเพลง Beatles ได้มากพอเท่าที่ตัวเองจะนึกออกนะตอนนี้นะแจ็คมาวิกเลยรวบรวมเพลงกะว่าจะไปออดิชั่นเหมือนเดิมไปออดิชั่นค่ายเพลงออดิชั่นสตูดิโออะไรเงี้ยเหมือนเดิมลงมาปั๊บวันแรกที่จะไปออดิชั่นพ่อกับแม่ก็นั่งอยู่ห้องโถงหน้าบ้านตัวแจ็คมาวิกก็คือกำลังจะไปแล้วพ่อบอกเอ้ยไปไหนนั่งก่อนตัวแจ็คมาริกก็บอกว่าจะเอาเพลงไปเสนอแหมไปออดิชั่นตัวพ่อกับแม่ก็ยังเห็นเป็นเรื่องตลกเลยว่าโอ้ยความพยายามอีกครั้งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตรงนี้ก็เป็นซีนตลกกันไปก็แบบแจ็คมาริกจะพยายามเล่นบิทเทิลก็แบบพ่อขัดเพื่อนก็มาอีกเพื่อนก็ขัดคือเอาง่ายๆความหมายของซีนเนี้ยทำไมต้องมีเพื่อย้ำอีกครั้งว่าแจ็คมาริกเนี่ยแม่งกระจอกแค่ไหนถ้าใครดูแล้วนะมันจะได้คำตอบเลยว่าก็กระจอกแค่นี้เนี่ยกระจอกแค่นี้เลยอ่ะแจ็คมาวิกก็ไปเล่นที่ร้านเป็นร้านเหล้าร้านอะไรธรรมดาก็ไม่ได้มีใครใส่ใจแต่คราวเนี้ยแจ็คมาวิกเล่นแต่เพลงบิทเทิลเลยเล่นแต่เพลงบิทเทิลติ้งต่างเอาเองเลยว่าเนี่ยเพลงกูแต่มันจะมีความคืนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอยู่เพราะมันไม่ใช่เพลงกูอ่ะคือมีกูคนเดียวที่จำมันได้อ่ะพวกมึงทั้งโลกแค่จำมันไม่ได้เท่านั้นเองแต่เล่นไปเล่นมาไม่นานเว้ยก็มีไอ้หนุ่มคนนึงมันเป็นเจ้าของสตูดิโออัดเพลงเล็กๆในย่านชานเมืองตรงนั้นแหละไอ้หนุ่มคนนี้แม่งก็เห็นก็เลยติดต่อผ่านอาลี่เป็นผู้จัดการไงติดต่อผ่านอาลี่ว่าเอ้ยแจ็คมาวิกเนี่ยเพลงแม่งเจ๋งมากไอ้เพลงบิทเทิลที่แจ็คมาวิกเล่นเนี่ยตอนนี้ในเรื่องอ่ะคิดว่าเพลงบิทเทิลเป็นเพลงของแจ็คมาวิกนะผมเลยจะใช้คำว่าเพลงของแจ็คมาวิกโอเคนะเพลงของแจ็คมาวิกที่เล่นเมื่อกี้แม่งเจ๋งมากไอ้คิดเจ๋งมากขอคุยด้วยหน่อยสิ่งที่ไอ้คนเนี้ยติดต่อไปก็คือยื่นข้อเสนอมันเป็นเจ้าของสตูดิโอเล็กๆไงมันก็เห็นแววแล้วก็ยื่นข้อเสนอว่าเดี๋ยวผมจะซัพพอร์ตทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอไว้อัดเพลงการปั๊มแผ่นทำซีดีขายระดับวงอินดี้ตอนเนี้ยนึกภาพป่ะวงอินดี้มีเจ้าของสตูดิโออัดเพลงคนนึงที่แบบเห็นแววไงก็เสนอตัวมาแบบเฮ้ยเดี๋ยวอัดเพลงให้เดี๋ยวอะไรให้ก็ขอส่วนแบ่งส่วนเบอร์เอาก็ว่ากันไปนี่คือจุดเริ่มต้นมันก็จะมีฉากบิ้วฉากอะไรเราก็อิ่มเอมกันไปนะนึกภาพว่าเราจะได้ยินเพลงบิทเทิลกับโมเมนต์ไอ้แจ็คมาริกไอ้กระจอกคนเนี้ยที่แบบเริ่มที่จะแบบมีชีวิตวัยรุ่นที่มันแบบหวือหวามากขึ้นมีโอกาสมากขึ้นมีสีสันมากขึ้นเห็นโมเมนต์ดีใจตัวเอลลี่ก็ดีใจด้วยมันมาถึงวันนี้แล้วเว้ยมันมาถึงวันนี้แล้วเว้ยที่กูได้มีอัลบั้มของตัวเองเว้ยไอ้สัตว์เป็นอินดี้ก็ยังดีอะไรเงี้ยอ่ะต่อมาแจ็คมาริกก็ได้ไปออกรายการเล็กๆรายการนึงรายการนั้นไปออกก็ประมาณว่าแจ็คมาริกเป็นเหมือนผู้ชายธรรมดาคนนึงหัวใจเป็นศิลปินทำอัลบั้มแจกฟรีใครมาซื้อของในห้างก็คือแถมซีดีเพลงกูไปด้วยฟรี for free
My Song is for free อยากให้ทุกคนได้ฟังเฉยๆรายการนี้ก็ไปออกในประเด็นนี้แต่รายการเนี้ยก็ยังทำเหมือนแจ็คมาริกตลกอยู่ดีเหมือนแบบรายการมันจะมีส่งเบรกพูดส่งเบรกนึกว่าป่ะมันก็พูดแบบเน็บแนมก็เอามาพูดเอาชื่อเพลงมาพูดก็แบบแซวๆเพื่อจะส่งเบรกอะไรอย่างเงี้ยแต่การออกรายการนั้นน่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตล็อกสตาร์ของแจ็คมาริกในครั้งนี้เว้ยคือเอชชีแรนแม่งดูรายการนี้พอดีเอชชีแรนเห็นแจ็คมาริกในรายการนี้ก็ติดต่อในระหว่างที่ไปออกรายการเสร็จใช่ไหมตัวแจ็คมาริกกับตัวเอลลี่ก็หัวเราะคิกคักดีใจไปออกรายการมาแล้วนี่แจ็คมาริกก็หงอยหงอยหน่อยเพราะว่าโดนแซวในรายการมันกูได้ออกรายการแล้วแหละกูมีอัลบั้มแล้วมันในระดับอินดี้ก็น่าภูมิใจระดับนึงแต่ว่ากูก็ยังเป็นตัวตลกอยู่ดีอ่ะพิธีกรยังเห็นว่ากูตลกเลยสักพักมีสายปริศนาโทรมาแจ็คมาริกรับปลายสายบอกว่าเพลงคุณดีมากเพลงคุณเพราะมากแจ็คมาริกก็ถามคือใครผมเอชชีแรนเฮ้ยมึงแค่ชื่อเหมือนป่าวะใครวะบอกว่าเป็นเอชชีแรนก็ยังคุยกับเอลลี่เลยว่าเฮ้ยหลอกกูป่าวะตลกป่ะเนี่ยสายนี้แม่งแกล้งกูป่ะเนี่ยแจ็คมาริกกลับถึงบ้านก็ทำถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรก็เตรียมตัวจะเข้านอนแล้ววันนี้ก็ได้ไปออกรายการหนึ่งรายการอ่ะภูมิใจแล้วกูนอนเดี๋ยวก็ได้จะตื่นเช้าไปทำงานเนี่ยไม่นานเว้ยพ่อแม่งเดินมาบอกว่าลูกแจ็คมีเพื่อนมาหาเขาบอกพ่อว่าเขาชื่อเอสแจ็คมาริกแม่งตกใจเลยวิ่งลงไปดูเช็ดแม่เป็นเอสชีแรนจริงๆอ่ะตัวจริงๆมาเคาะบ้านเลยเอสชีแรนแม่งก็บอกเลยว่าต้องขอโทษทีที่แบบมาเคาะประตูบ้านนายในแบบชุกละหุกแบบนี้เพราะฉันรู้สึกว่าไม่ได้มันต้องรีบมาหานายก่อนเลยเพราะว่าเพลงนายแม่งเฮ้ยดีจริงว่ะเพลงนายแม่งฟีลลิ่งแม่งดีมากฟีลลิ่งของเพลงแม่งดีมากไอ้สัตว์แล้วที่เอชิแลนมาบ้านแจ็คมาอีกครั้งเนี้ยเพื่อมาเสนอว่าผมอยากให้คุณไปเล่นเปิดให้ผมคุณสนใจไหมไม่ตอบรับได้ยังไงไอ้เหี้ยเอชิแลนมาถึงบ้านแล้วมาบอกให้กูไปเล่นเปิดให้หน่อยเนี่ยโอ้ยรับอยู่แล้วแจ็คมาอีกแม่งก็รับเลยหลังจากที่ตบปากรับคำปั๊บตัวแจ็คมาริกก็มาหาเพื่อนและเอลลี่เลยโอ้ยมาบอกข่าวดีก็บอกเอลลี่นะว่าเอชิแลนอะที่โทรมาเอชิแลนจริงๆเว้ยแล้วเขามาหากูที่บ้านไม่พอนะเขาชวนกูให้ไปเล่นเปิดเว้ยเพื่อนทุกคนดีใจเลยแต่ตัวเอลลี่เนี่ยไปไม่ได้เพราะว่าตัวเอลลี่เป็นครูต้องสอนมีคลาสต้องสอนทิ้งนักเรียนไปไม่ได้จริงๆเพื่อนนายเอกก็ไม่ได้เพราะเพื่อนนายเอกก็เป็นครูเหมือนกันจริงๆตอนที่ยังไม่โดนรถชนนะนี่ย้อนนะขอย้อนข้ามมันมีข้ามเหตุการณ์นึงคือเหตุการณ์ที่จะเกี่ยวโยงเพื่อเปิดตัวละครนึงคือร็อกกี้เป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนของไอ้แจ็คมาริกนี่แหละทำงานเป็นแบ็กสเตจให้วงในงานเฟสติวัลงานนึงโอยตอนนั้นคือตัวแจ็คมาริกเนี่ยยังไม่ได้เจอเหตุการณ์เดอะบิทเทิลแต่ตัวเอลลี่เนี่ยทำยังไงไม่รู้แหละจนสามารถคอนเนคกับไองานเฟสติวัลนี้ได้แล้วพาแจ็คมาริกไปเล่นแต่ก็เหมือนไปเล่นในซุ้มเล็กๆไม่ได้มีใครดูหรอกไอ้เหี้ยเราจะเห็นอีกอย่างนึงระหว่างเนี้ยขอแวะเลยคือระหว่างทางที่ตัวแจ็คมาริกเนี่ยต้องเผชิญชะตากรรมทางดนตรีเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยเขาจะตัดรับรีแอคของเอลลี่ตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อให้คุณเห็นว่าตัวเอลลี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแคร์แจ็คมาริกมากทุกครั้งนะที่เล่นดนตรีเสร็จตัวแจ็คมาริกเนี่ยจะมีฟีดแบ็กตัวเองที่แบบว่าก่อนจะลงเวทีนักดนตรีเขาจะแบบฟีดแบ็กแบบดูเซ็งๆเบื่อๆเล่นดนตรีเสร็จเนี่ยทุกครั้งที่ลงจากเวทีเอลลี่จะสังเกตโมเมนต์นี้ของแจ็คมาริกตลอดตัวเอลลี่เนี่ยแอบชอบแจ็คมาริกตั้งแต่เด็กเลยเว้ยเป็นรักแรกและรักเดียวประมาณนั้นตัวเอลลี่เนี่ยค่อนข้างเป็นผู้หญิงที่เชิดชูความรักเอางี้ดีกว่าแล้วแจ็คมาริกเนี่ยเป็นเหมือนผู้ชายที่ตัวเองรักแต่ก็เหมือนกันไม่ได้กล้าบอกเข้าหาผู้ชายไม่เป็นก็อ่ะได้แต่เนี่ยคอยช่วยเหลือช่วยอะไรได้ก็ช่วยแล้วทุกครั้งที่เล่นดนตรีเสร็จเนี่ยตัวเอลลี่จะสังเกตแจ็คมาริกตลอดเวลาแล้วตัวเอลลี่จะยิ้มพร้อมน้ำตารื้นๆตลอดเวลาว่าแบบอย่างน้อยๆเนี่ยฉันก็พาเธอมาได้เล่นเฟสติวัลงานที่เธอฝันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นจุดเล็กๆแต่ก็แบบฉันก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะตัวเอลลี่เนี่ยมีโมเมนต์นี้ตลอดเวลาแล้วผมเสือกเห็นไม่รู้ใครเห็นหรือเปล่านะแต่ผมเสือกเห็นพอผมเสือกเห็นปั๊บเนี่ยผมดันรู้สึกว่าแบบโหกูหลงรักเอลลี่อีกแล้วอ่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นเปิดตัวละครล็อกกี้เรากลับมาสู่สถานการณ์เดิมคือสถานการณ์ที่ตอนเนี้ยแจ็คมาริกจะต้องไปเล่นเปิดให้เอชชีแลน
แต่จะต้องมีผู้จัดการส่วนตัวของกูด้วยมีคนติดตามไปเผื่อคุยเรื่องธุรกิจเผื่อติดต่อดีลนู่นนี่นั่นกูจะได้เอาสมาธิไปที่ดนตรีอย่างเดียวไม่ต้องมาคุยเรื่องธุรกิจเดี๋ยวมีคนคุยให้หาผู้จัดการส่วนตัวตัวเอลลี่ก็ไม่ว่างเพื่อนเอลลี่ก็ไม่ว่างเหลือไอ้ตัวล็อกกี้นี่แหละสุดท้ายแจ็คมาวิกก็เลือกล็อกกี้นี่แหละเป็นผู้จัดการส่วนตัวในระหว่างที่เล่นเปิดเป็นวงเล่นเปิดให้เอชิแลนด์พอไปถึงปั๊บเล่นเปิดแจ็คมาวิกก็เริ่มบรรเลงเพลงของเดอะบิสโซในงานเปิดตัวของเอชิแลนด์ครั้งนั้นเขาเปิดตัวด้วยชื่อตัวเองเลยคือแจ็คมาวิกเปิดตัวด้วยชื่อตัวเองเลยทุกคนแม่งชื่นชอบเลยว่าโอ้ยไอ้แจ็คมาริกนี่แม่งใครวะเพลงของมันก็คือเพลงบิทเทิลนั่นแหละเพลงของมันแม่งโคตรดีเลยเว้ยสัตว์โอ้โหแม่งแบบมึงคือใครเนี่ยเพลงมึงเพราะจังทุกคนอัดวิดีโอยอดวิวพุ่งพล่านแจ็คมาริกเริ่มเป็นที่รู้จักในชั่วข้ามคืนเลยตัวเอชิลแลนเนี่ยเขาชื่นชอบและชื่นชมในตัวแจ็คมาริกมากเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงของบิทเทิลเนี่ยเอชิลแลนเข้าใจว่าแจ็คมาริกเป็นคนแต่งแล้วแบบโอ้โหแม่งมีพรสวรรค์สัตว์ๆเพลงแม่งแบบกลมกล่อมกำลังดีแล้วแบบโอ้โหแม่งถ้าเป็นเมนูอาหารโคตรอร่อยเอชิลแลนเลยคิดการแข่งขันอันนึงเรามาแต่งเพลงสดกันดวลกันไปเลยว่าใครเป็นนักแต่งเพลงที่เจ๋งที่สุดก่อนกว่ากันน่ะเพื่อนร่วมงานยังถามเลยว่าแล้วรางวัลคืออะไรอ่ะมีการแข่งขันก็มีรางวัลหรอกเอชิลแลนบอกไม่มีรางวัลมีแค่ใครชนะก็จะถูกยอมรับเลยว่าเป็นนักแต่งเพลงที่เจ๋งที่สุดต่างคนต่างก็ปีกวิเวกเอชิลแลนก็นั่งแต่งเลยนั่งคิดนั่งกรำกีตาร์แม่งคิดตัวแจ็คมาริกก็นั่งอยู่คนเดียวไว้ทบทวนเพลงบิทเทิลสักเพลงหนึ่งที่อยู่ในหัวกูได้มาหนึ่งเพลงเอชิลแลนเล่นก่อนโอ้โหแม่งไพเราะนะทุกคนปรบมือชื่นชอบอย่างดีโอ้ยไพเราะเลยเอชิลแลนลงปั๊บแจ็คมาริกเล่นเพลงที่แจ็คมาริกเล่นใช้เปียโนแจ็คมาวิกเริ่มกดคอร์ดแรกบึ้งแล้วเล่นเพลงหนึ่งขึ้นมาไอ้เหี้ยสะกดคนทุกคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะสะกดหมดเลยแล้วมีตัวละครอีกตัวนึงที่เปิดตัวมากับตอนนี้ด้วยก็คือผู้จัดการของเอชิแรนก็มาได้ยินแจ็คมาวิกเล่นครั้งนี้เหมือนกันพอแจ็คมาวิกเล่นเสร็จปั๊บทีมงานก็ตะโกนขึ้นมาเลยว่าอ่ะเริ่มโหวตเอชิแรนลุกขึ้นเลยบอกไม่ต้องโหวตพอไม่ต้องโหวตแล้วเอชิแรนพูดว่าเฮ้ยเพลงที่คุณเล่นเมื่อกี้เป็นเพลงที่ไพเราะที่สุดเท่าที่ผมเคยฟังมาเลยผมยอมรับจริงๆเลยว่าคุณแม่งคืออัจฉริยะตัวจริงของนักแต่งเพลงเลยว่ะแล้วปรบมือทุกคนในร้านแม่งปรบมือพร้อมกันไอ้สัตว์โอ้โหแม่งแบบแจ็คมาริกตอนเนี้ยอยู่ในสภาพเหมือนกืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกับว่าไอ้ความสำเร็จครั้งเนี้ยมันไม่ใช่ของกูอ่ะมันเป็นของบิทโธมันเป็นของเดอะบิทโธเหมือนกูอ่ะมานั่งรถไฟแล้วมารับความสำเร็จของเดอะบิทเทิลที่ไม่ใช่ของกูอ่ะแจ็คมาริกเราจะเห็นได้ชัดว่ามีสีหน้าที่แบบยิ้มแย่ๆตลอดเวลาได้รางวัลหรือได้เสียงปรบมือจากคนดูแจ็คมาริกสะสมตรงนี้ไปนะเราเก็บตรงนี้ไปนะแต่หลังจากที่ทุกคนปรบมือแล้วแยกย้ายปั๊บผู้จัดการของเอชิลแลนด์แม่งก็เดินเข้ามาเลยเข้ามาหาแจ็คมาริกแล้วแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยเพลงเมื่อกี้แซ่บมากแหมประมาณนี้เพลงที่คุณเล่นเมื่อกี้แซ่บมากเพราะเหี้ยเลยเอางี้ไหมพรุ่งนี้คุณไปหาฉันที่ LA เรามีเรื่องต้องคุยกันแล้วการบินครั้งเนี้ยคุณไม่ต้องออกตังค์บินไปคุยกับฉันเฉยๆทุกอย่างเดี๋ยวจัดการให้แจ็คมาวิกก็ได้บินไป LA พอบินไป LA ปั๊บก็คุยดีลผู้จัดการสรุปรวมๆก็คือผู้จัดการของเอชิแลนเนี่ยตกลงให้แจ็คมาวิกเป็นศิลปินอีกคนภายใต้การดูแลของผู้จัดการคนนี้เว้ยเสนอตัวเป็นผู้จัดการของแจ็คมาริกเลยแล้วลงทุนทำอัลบั้มทำทุกอย่างหลังจากเนี้ยเราก็จะเห็นแล้วว่าแจ็คมาริกเนี่ยค่อยๆเป็นที่โด่งดังขึ้นเรื่อยๆโด่งดังขึ้นเรื่อยๆไอตรงนี้เนี่ยผมขอสรุปรวมแล้วกันว่าเป็นเหมือนช่วงที่หนังเขาค่อนข้างให้คุณอิ่มเอมกับบทเพลง The Beatle กับการเดินทางของแจ็คมาริกช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงเหมือนคล้ายๆแบบคุณไปเสพความอิ่มเอมอะไปเสพเพลง The Beatle เอางั้นแล้วกันนะในระหว่างที่แจ็คมาวิกกำลังเสพความสุขเสพความสำเร็จกับตรงเนี้ยเอลลี่ก็บินขึ้นมา LA ก็ตั้งใจจะมาหาแหละมาเยี่ยมมาปั๊บก็พูดเลยว่าเฮ้ยแจ็คนายเริ่มดังแล้วอ่ะโหฉันดูทีวีเห็นเธอทุกวันเลยอ่ะเนี่ยก็เลยบินมาหาไปดินเนอร์กันกินข้าวกันสั่งกินข้าวพอดินเนอร์เสร็จปั๊บกลับมาที่ห้องแจ็คในระหว่างที่นั่งอยู่ในห้องกัน2-2เนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเอลลี่เนี่ย
ค่อนข้างที่จะปล่อยตัวปล่อยใจแล้วเพราะว่าตัวเอลลี่เนี่ยแอบชอบแจ็คมาลิกมาตั้งแต่เด็กเลยเว้ยแต่ไม่เคยพูดครั้งเนี้ยทั้งคู่นั่งอยู่ในห้องด้วยกันเว้ยก็เหมือนกับว่าจะได้กันจนถึงขั้นจูบกันพอจูบกันปั๊บตัวเอลลี่ผลักออกแล้วพูดมาคำนึงว่าพอแค่นี้ดีกว่าอย่าให้ความสัมพันธ์เรามันเลยเถิดไปกว่านี้เลยเดี๋ยวจะเสียเพื่อนตัวแจ็คอะยังไม่ได้พูดว่ารักกูเลยตัวเอลลี่ก็เหมือนเป็นผู้หญิงที่กูก็ไม่รู้หรอกว่ามึงชอบไม่ชอบเพราะว่ากูอยู่มาแบบเกือบครึ่งชีวิตเนี่ยมึงไม่เคยจีบกูไม่เคยมีท่าทีว่าจะชอบกูเลยถ้าเราจะเย็ดกันคืนเนี้ยวันไนท์สแตนชัวร์แล้วถ้าเราจะวันไนท์สแตนกันอะเราจะเสียเพื่อนอย่าให้มันเสียเพื่อนเลยพอแค่นี้ดีกว่าไฟรักในใจแจ็คมาริกเริ่มที่จะเฮ้ยกูชอบเอลลี่แน่ๆเลยอะความผูกพันที่เกิดขึ้นมันเริ่มก่อตัวให้แจ็คมาริกเห็นชัดขึ้นจริงๆแจ็คมาริกชอบเอลลี่อยู่แล้วแหละแต่เหมือนคนที่ไม่รู้ใจตัวเองหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นปั๊บเอลลี่ก็กลับบ้านไปพอเอลลี่กลับบ้านไปแจ็คมาริกเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆดังถึงขั้นที่ว่าจุดๆนึงเนี่ยค่ายยักษ์ใหญ่แม่งนัดประชุมแจ็คมาริกโดยที่แม่งห้องประชุมเบลิ่มเลยนะโต๊ะแม่งยาวนั่งองค์ประชุมกันเป็นร้อยอ่ะแล้วแจ็คมาริกแม่งนั่งหัวโต๊ะมีโปสเตอร์แจ็คมาริกเต็มไปหมดด้วยความที่แจ็คมาริกเป็นไอ้กระจอกมาก่อนน่ะก็ไม่ได้กล้ามีปากเสียงอะไรมากหลายๆครั้งจึงแบบยอมให้ทีมงานนั้นตรงนั้นเนี่ยเปลี่ยนชื่อเพลงมั่งเปลี่ยนอาร์ตเวิร์คมั่งเปลี่ยนคำบางคำในเพลงว่างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นผลพวงจากแจ็คมาริกอ่ะมันโตไวมากนะดังไวมากจากการดังไวมากเนี่ยมันเหมือนไม่ทันเกมและไม่กล้ามีปากเสียงมากมันจะมีเหตุการณ์นึงนะที่ตัวเอลลี่พูดประโยคนึงผมน้ำตาซึมเลยคือแจ็ครู้ใช่ไหมว่าฉันเนี่ยชอบเธอมาทั้งชีวิตแล้วนะจริงๆแล้วอ่ะฉันรอมาทั้งชีวิตว่าให้เธอมาจีบให้เธอพูดคำว่ารักกับฉันน่ะแจ็คมาริกก็เหมือนแสดงท่าทีว่าเฮ้ยจริงๆกูก็รักมึงแหละแต่เอลลี่บอกว่าทำไมมาพูดตอนนี้พูดในตอนที่เธอเป็นซุปเปอร์สตาร์เหรอฉันเป็นครูกระจอกกระจอกในหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยผมอาจจะตกหล่นยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับแต่เหตุการณ์นี้แม่งกระแทกใจผมมากแล้วเอลลี่พูดประโยคนึงมาแล้วผมแม่งแบบโอ้โหแม่งสะเทือนใจสัตว์คือแจ็คที่ตรงเนี้ยไม่ใช่ที่ของฉันว่ะแล้วแม่งเก็บของไปเลยตื่นเช้ามาเว้ยแจ็คมาริกแม่งต้องขึ้นเครื่องไปเล่นคอนเสิร์ตไปอะไรก็แล้วแต่แหละแจ็คมาริกแม่งนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยกูพลาดอะไรไปแจ็คมาริกแม่งรีบเลยเว้ยตื่นเช้ามารู้ว่าเอลลี่จะต้องขับนั่งรถไฟกลับบ้านใช่ไหมรีบวิ่งมาหาเอลลี่อ่ะสุดท้ายนึกว่าพลาดแล้วจะไม่เจอก็เจอจนได้นั่งกินคล้ายๆอ่ะนั่งกิน KFC อยู่ในร้านแจ็คมาริกก็ไปพูดเว้ยสารภาพรักบอกทุกอย่างเอลลี่ก็บอกว่ามันไม่ใช่ที่ของฉันแล้วอะพูดไปก็เสียงสะอื้นไปนะตัวเอลลี่อะแจ็คดูเธอตอนนี้สิฉันโคตรดีใจเลยนะที่เธอประสบความสำเร็จเนี่ยในที่สุดอะความฝันของเธอมันก็สำเร็จแล้วไงแต่แค่ตอนเนี้ยจุดที่เธอยืนอยู่อะมันไม่ใช่จุดที่ฉันยืนอยู่แล้วอะเธอเลือกความฝันเธอเพราะว่าเธอพยายามมันมาทั้งชีวิตไงพูดเหมือนแบบอวยแจ็คนะแต่พูดไปก็ร้องไห้ไปด้วยคือน้ำตาคลอๆเสียงสั่นๆประมาณนั้นแล้วไอตัวร็อกกี้เนี่ยก็ถูกโยนมาในเหตุการณ์นี้ก็คือคอยตามแจ็คตลอดว่าให้ไปขึ้นเครื่องแจ็คไม่อยากไปขึ้นหรอกแจ็คอยากจะอยู่คุยกับเอลลี่ก่อนเพราะตอนเนี้ยพูดได้ว่าตอนเนี้ยแจ็ครู้ใจตัวเองแล้วว่ากูรักเอลลี่กูเป็นแค่ผู้ชายโง่ๆคนนึงที่เห็นแต่ดนตรีจนลืมรักที่อยู่ข้างตัวนึกภาพป่ะมันเป็นอย่างนั้นเอลลี่ก็บอกไปเถอะเลือกความฝันของเธอเลือกความฝันก่อนเชื่อฉันเลือกความฝันก่อนความสำเร็จความยิ่งใหญ่ชื่อเสียงมันรอเธออยู่ความฝันทั้งชีวิตน่ะมันรอเธออยู่เธอต้องไปขึ้นเครื่องและไปเล่นคอนเสิร์ตแจ็คมาวิกก็ไปด้วยอารมณ์ที่แบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่หรอกแต่ก็ไปหลังจากวันนั้นที่คุยกันที่ KFC พูดง่ายผมจำชื่อร้านไม่ได้หรอกติ๊กต่างกับ KFC ก่อนแล้วกันหลังจากที่คุยกับ KFC วันนั้นตัวแจ็คมาวิกแม่งก็โด่งดังขึ้นไปอีกมันจะมีอยู่วันนึงที่ตัวแจ็คมาริกเริ่มโด่งดังถึงขีดสุดโอ้ยไปอัดสตูดิโออย่างใหญ่โตเลยนะแล้วระหว่างอัดเนี่ยโทรศัพท์ของเอลลี่ก็โทรเข้ามาคุยกับแจ็คมาริกว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมฉันเห็นผลงานเธอนะโอ้ยเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยเธอประสบความสำเร็จแล้วดีใจด้วยนะแล้วเรื่องที่หนึ่งตัวเอลลี่โทรมาบอกก็คือมันจะมีร้านนึงที่เคยไปออดิชั่นสมัยแบบเรายังวัยรุ่นเลยอะสมัยปากกัดตีนถีบวิ่งรถเล่นดนตรีด้วยกันฉันเป็นผู้จัดการให้เธอเป็นร้านแรกๆที่เราไปออดิชั่นกันน่ะเราขับรถไปแล้วมันไม่เปิดตลกดีนะนึกภาพป่ะพูดเรื่องวานๆกันมันตลกดีนะ
แล้วร้านนั้นน่ะเฮ้ยปัจจุบันน่ะเขากลับมาเปิดใหม่แล้วนะตลกไหมล่ะกลับมาเปิดในวันที่เธอดังแล้วอ่ะนี่คือเรื่องดีเรื่องแรกแล้วข่าวใหญ่ข่าวที่สองเอลลี่พูดด้วยเสียงที่เบาลงบอกกับแจ็คมาลิกว่าฉันมีคนดูแลหัวใจแล้วนะตัวแจ็คมาลิกพูดด้วยเสียงเบาๆกลับไปว่าเขาเป็นใครตัวเอลลี่ก็บอกไปว่าคุณจำเพื่อนเราคนหนึ่งได้ไหมเจ้าของสตูดิโอเล็กๆที่อยู่ข้างสายรถไฟอ่ะจะอัดเพลงก็ต้องรอรถไฟเงียบก่อนแล้วค่อยอัดอย่างนั้นอ่ะถ้าลองจากเธอแล้วอ่ะในวันที่เราล้มลุกคุกคานอ่ะก็มีเขานี่แหละที่อยู่เคียงข้างกันฉันคบกับเขาเป็นแฟนนะตัวแจ็คมาลิกแม่งเฟลเลยไอ้เหี้ยฟาดงวงฟาดงาในห้องอัดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวแจ็คมาลิกเนี่ยรู้สึกเหมือนเล่นดนตรีแบบมีอะไรคาใจตลอดเวลาเลยในระหว่างเนี่ยเราก็จะได้เห็นโมเมนต์ไปเรื่อยๆนะผมขอสรุปรวบยอดถึงเหตุการณ์ใหญ่ๆ2เหตุการณ์เหตุการณ์แรกคือเป็นเหมือนคล้ายๆงานคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มก่อนหน้านี้ในระหว่างที่แจ็คมาลิกเจอโชคชะตาความรักโชคชะตาดนตรีอะไรเงี้ยมันจะมีตัวละครปริศนาเว้ย2คนที่แบบเห็นแจ็คมาลิกเล่นคอนเสิร์ตแล้วแบบตกใจเป็นชายแก่คนนึงเป็นผู้หญิงแก่คนนึงเว้ย2คนเห็นแจ็คมาลิกแล้วตกใจว่าแบบเฮ้ยมึงเล่นเพลงนี้ได้ไงอ่ะเพลงนี้ไม่ใช่ของมึงนะเขาโยนโมติเวตนั้นไว้ในงานเปิดตัวครั้งเนี้ยไอ้ชายแก่กับหญิงแก่2คนนี้ก็มาด้วยพร้อมกับตัวเอลลี่กับแฟนของเขาแจ็คมาลิกก็เล่นเปิดคอนเสิร์ตเล่นด้วยอารมณ์ที่แบบไอ้เหี้ยเศร้าอ่ะไม่พอใจพ่ายแพ้อกหักแต่เป็นอกหักที่แบบกระแทกใส่กีตาร์แล้วแบบโอ้ตุ๊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 เล่นคอนเสิร์ตเสร็จร็อกกี้แม่งเดินเข้ามาในห้องพักของแจ็คมาลิกนั่นแหละแล้วบอกแจ็คมาลิกว่าเฮ้ยมีคน2คนมารอนายเป็นชั่วโมงแล้วเขาไม่ยอมกลับฉันไล่ยังไงก็ไม่ยอมกลับเขาพูดถึงเรือดำน้ำสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแจ็คมาลิกได้ยินแบบนั้นก็สงสัยเลยว่าเฮ้ยใครแล้วแม่งรู้ได้ไงแจ็คมาลิกก็ให้ล็อกกี้เอา2คนนั้นเข้ามา2คนนั้นก็เดินเข้ามาก็คือเป็นไอ้ชายแก่กับหญิงแก่2คนน่ะที่สงสัยในตัวแจ็คมาลิกนั่นแหละเดินเข้ามาเว้ยพอเดินเข้ามาปั๊บ3คนมองหน้ากันสักพักชายแก่กับหญิงแก่พูดขึ้นมาว่าขอบคุณนะที่ทำให้เพลง The Beatles ไม่หายไปไอ้เหี้ยเขาอยากจะมาขอบคุณแจ็คมาลิกเว้ยที่ทำให้เพลงของ The Beatles ไม่หายไปและเขาบอกว่าในโลกช่วงที่เพลง The Beatles หายไปอ่ะมันโคตรโหดร้ายเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนฟีลลิ่งของแฟนหน่อยแฟน The Beatles หน่อยมันโคตรแบบไม่สวยงามมันโคตรเลวร้ายมันพังไปหมดแล้วตบท้ายด้วยคำว่ายังไงซะเนี่ยฉันไม่โกรธคุณเลยแต่ขอแค่อย่างเดียวว่าจงรักษาเพลง The Beatles ไว้แล้วใช้เพลง The Beatles ให้คุ้มค่าที่สุดก่อนที่จะยื่นกระดาษแผ่นนึงนะแผ่นเล็กๆไว้ในมือของแจ็คมาลิกแจ็คมาลิกก็คลี่อ่านเลยเว้ยคือแผนที่ไอ้2ตายายคนนั้นน่ะให้แผนที่ไว้แจ็คมาลิกก็ขับตามแผนที่ไปเลยไปเจอบ้านหลังนึงหลังเล็กๆเลยบ้านหลังเล็กๆอยู่ริมทะเลบรรยากาศดีเลยนะร่มเย็นสงบสุขลงจากรถเดินเข้าไปในบ้านเจอชายแก่คนหนึ่งกำลังทำกิจวัตรประจำวันแหละชายแก่คนนั้นคือจอห์นเลนนอนเว้ยไปเจอจอห์นเลนนอนในจุดที่ไม่ใช่เดอะบิทเทิลแล้วอ่ะอยู่ในกระต๊อบเล็กๆคุณตาเหงาๆคนหนึ่งอยู่ในกระต๊อบคนเดียวซีนเนี้ยผมพูดเลยสาวกบิทเทิลมีร้องอ่ะมีร้องได้เลยซีนเนี้ยสาวกบิทเทิลร้องแน่นอนขนาดผมไม่ใช่สาวกยังรู้สึกน้ำตาซึมเลยเฮียจอห์นเลนนอนนี่รู้สึกว่าจะเสียชีวิตไปเมื่อช่วงยุค80ด้วยวัย40ปีนะถ้าจำไม่ผิดนะสิ่งที่แจ็คมาลิกคุยกับจอห์นเลนนอนครั้งแรกก็คือคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเหมือนฟีลลิ่งเหมือนคนที่แบบป่าปื้มศิลปินคนนึงอะแล้ววันนี้รู้สึกผิดรู้สึกว่ากูมาแย่งความสำเร็จของเขาอะก็เลยเหมือนถามแบบด้วยน้ำเสียงที่กล้าๆกลัวๆด้วยน้ำเสียงที่กล้าๆกลัวๆหน่อยจอห์นเลนนอนก็ตอบกลับไปเลยว่าโอ้ยสบายดีผมสบายดีสงบสุขมากความรักก็ดีผมมีความรักที่สมบูรณ์เลยมีความสุขที่สุดแล้วคุณล่ะความรักคุณเป็นยังไงบ้างจอห์นเลนนอนถามแจ็คมาริกกลับแจ็คมาริกก็ตอบว่าแย่ครับความรักผมแย่ผมปล่อยความรักให้หลุดลอยไปผมคีปมันเอาไว้ไม่ได้จอห์นเลนนอนบอกคำเดียวเลยว่าก็ไปง้อสิง่ายมากอย่าคิดอะไรให้ซับซ้อนถ้าคุณทำให้มันหลุดไป
คุณก็ไปตามมันกลับมาความรักไม่มีอะไรยากมันยากก็ที่คุณคิดเท่านั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะโมติเวทของจอห์นเลนนอนที่ให้ต่อแจ็คมาวิกไปนะก็ประมาณนั้นแจ็คมาวิกก็แม่งโหซาบซึ้งมากนึกภาพว่าแฟนคลับเดอะบิทโธได้มาเจอเดอะบิทโธตัวเป็นๆ เนี่ยโอ้โหแม่งซาบซึ้งมากแล้วจอห์นเลนนอนตายไปเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วอะแล้วเนี่ยมันได้มาเจอตัวจริงมันปาฏิหาริย์แล้วขอกอดหนึ่งทีจอห์นเลนนอนที่ณขณะเนี้ยเป็นจอห์นเลนนอนคือเป็นคุณลุงจอห์นเลนนอนธรรมดาเลยไม่ได้แบบเป็นคนโด่งดังอะไรอะอะเธอนี่เป็นคนแปลกๆนะแต่อยากกอดให้กอดก็ได้แจ็คมาวิกก็สวมกอดกับจอห์นเลนนอนโอ้โหยังปราบปลื้มมากจอห์นเลนนอนก่อนกลับก็เล่นมุกตลกหน่อยหนังเรื่องนี้จะพยายามหยอดมุกตลกตลอดเธอควรไปหาจิตแพทย์บ้างนะเธอดูไม่ปกตินะแจ็คมาวิกก็จ้องมองจอห์นเลนนอนด้วยแบบสายตาที่แบบโคตรปราบปลื้มสัตว์สัตว์เหตุการณ์ต่อมาคือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลยคอนเสิร์ตใหญ่ของแจ็คมาวิกคนเป็นล้านน่ะแต่เอาจริงนะถ้าเป็นซีนคอนเสิร์ตอะในหนังเรื่อง Yesterday ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่คำว่าทำได้ไม่ดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าถ่ายไม่ดีไม่สวยอะไรไม่ใช่นะหมายถึงว่าเขาไม่ได้เน้นให้คุณเต็มอิ่มกับคอนเสิร์ตขนาดนั้นตัวแจ็คมาวิกก็เตรียมพร้อมขึ้นเล่นเตรียมบางอย่างกับล็อกกี้ด้วยสักพักก็ขึ้นเล่นเว้ยทุกคนเฮฮาเต้นโยกโอ้โหนางเอกมาด้วยเอลลี่มาด้วยมากับแฟนเขานั่นแหละเอลลี่ก็ยังปราบปลื้มแจ็คมาวิกเหมือนเดิมนะมันจะมีช่วงนึงที่แจ็คมาวิกนั่งในห้องเสื้อผ้าตอนเล่นคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มอ่ะมันก็จะมีแฟลชแบ็กให้เห็นว่าเฮ้ยไปออดิชั่นด้วยกันขับรถกัน2คนตอนที่ฉันยังไว้คราวดูสกปรกเลอะเทอะอิมเมจภาพลักษณ์ไม่ดีสมัยที่ไปวิ่งออดิชั่นกันแล้วร้านปิดอ่ะไอ้เหี้ยยังไม่ทันได้ออเลยอย่าว่าแต่จะติดไม่ติดเลยร้านแม่งปิดไอ้สัสคือปิดกิจการไปแล้วอ่ะเออวิ่งออดิชั่นลำบากกัน2คนก็ในระหว่างที่เล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะเห็นล็อกกี้เว้ยเข้าไปหานางเอกที่อยู่ในหมู่คนดูไปลากนางเอกมาที่ข้างหลังเวทีข้างหลังเวทีตั้งกล้องไว้ตัวหนึ่งแล้วล็อกกี้ก็จับนางเอกมายืนหน้ากล้องเว้ยแล้วตัดกล้องตัวนั้นออกจอใหญ่กลางคอนเสิร์ตเลยในระหว่างนั้นเนี่ยแจ็คมาวิกเล่นเพลงจบพอดีแจ็คมาวิกพูดขอบคุณทุกคนก่อนที่จะจับไมค์แล้วบอกกับทุกคนว่าผมมีความจริงจะสารภาพจริงๆแล้วเนี่ยบทเพลงของผมทั้งหมดผมไม่ใช่คนแต่งขึ้นมาคนที่แต่งคือวงเดอะบิทเทิลคือจอห์นเลนนอนโอ้โหทุกคนแม่งแบบโหไล่แล้วสักพักหน้านางเอกก็ตัดขึ้นจอใช่ป่ะผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังชื่อเอลี่ปรบมือให้เอลี่ครับแหมคนปรบมือเอลี่แล้วผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเริ่มเล่นดนตรีเป็นคนที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ผมยังไม่มีอะไรเป็นคนที่อยู่กับผมตั้งแต่วันที่เล่นร้านแล้วไม่มีคนฟังเลยสักคนเดียวเป็นคนที่ยากลำบากมาด้วยกันฟันฝ่ามาด้วยกันจนมาถึงวันนี้และผมก็รักเธอทุกคนแม่งก็โอ้ยให้อภัยแจ็คมาลิกกันนะครับว่าอ่ะก็เป็นซีนความรักกันไปสุดท้ายลงมาจากเวทีแจ็คมาลิกกับเอลี่ก็มายืนเหมือนเดิมมายืน2คนจ้องหน้ากันแล้วแบบมันเหมือนคน2คนที่อยู่กันมานานน่ะไม่บอกก่อนนะว่าจะขึ้นจอใหญ่จะได้แต่งตัวสวยๆกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนึกภาพคุณเจอคนที่คุณรักอ่ะแล้วคุณแบบสนิทกันมากแต่ไม่เคยพูดคำว่ารักอ่ะคำแรกก็คือแบบวันนี้กางเกงเชยจังนะยังไม่ติดกระดุมเม็ดบนเหมือนเดิมเลยนี่จำได้จำตอนเด็กวันนั้นได้ป่ะก็ไม่ติดกระดุมเม็ดบนเหมือนเดิมนี่แหละหัวเราะกัน2คนเนื้อป่ะมันเป็นโมเมนต์แบบนั้นแหละซึ่งผมมองว่าใช้ได้ตัวแฟนนางเอกก็ออกมายอมรับสารภาพว่าเอ้ยผมรู้ตัวเดียวว่าเป็นคนสำรองเอาจริงๆเนี่ยจบแม่งจบง่ายไปหน่อยนะแล้วสุดท้ายฉากที่คุณได้เห็นก็คือแจ็คมาลิกกับเอลี่ก็คือมีลูก2คนแล้วก็ใช้ชีวิตทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจบสิ่งที่ผมพูดไปในความรู้สึกว่าผมอยากให้จบตรงข้ามคืออะไรรู้ไหมผมอยากให้ฉากจบอะคือฉากที่แจ็คมาลิกคุยกับจอห์นเลนนอนเว้ยสำหรับผมมองว่าจุดจบของตัวละครแจ็คมาลิกเนี่ยควรจบไม่สมหวังถ้าเป็นผมนะถ้าความคิดผมนะคุณได้เป็นเดอะบิทเทิลแล้วอะคุณประสบความสำเร็จเลยคุณประสบสำเร็จเลยโด่งดังเลยมีทุกอย่างเลยแต่คุณไม่มีอย่างเดียวคือไม่มีคนที่คุณรักยืนข้างคุณแล้วมันจะพีคมากเลยเว้ยถ้าจบแล้วแบบแจ็คมาวิกอ่ะนั่งร้องไห้ระบายทั้งหมดทั้งเรื่องอ่ะสังเกตว่าทั้งเรื่องอ่ะมันจะมีเชื้อดีอย่างนึงก็คือแจ็คมาวิกจะไม่พูดความในใจเลยกับใครไม่พูดเลยกับเอลลี่ยังไม่ค่อยพูดเลยความในใจแล้วถ้าเป็นผมนะผมอยากใ
เป็นซีนที่แบบจอห์นเลนนอนน่ะนั่งฟังไอ้หนุ่มคนนึงแม่งระบายความอัดอั้นทั้งหมดความสูญเสียทั้งหมดแล้วร้องไห้เป็นฟูลเป็นไฟล์เลยคือให้มันจบที่กระต๊อบแล้วริมหาดหลังนั้นไปเลยอ่ะสุดท้ายก็ถ้าเป็นผมนะให้เอลลี่เนี่ยไปมีความสุขกับไอ้ผู้ชายคนนั้นไปเลยแต่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นทัศนคติส่วนบุคคลนะที่ผมพูดอย่างเงี้ยผมไม่ได้ต้องการจะไปสั่งว่าให้ผู้กำกับเขาทำแบบนี้เด้ถึงจะดีไม่ใช่เดี๋ยวมีคนออกมาอย่างนี้อีกว่าโอ๊ยทำให้กูดูเด้ทำหนังให้กูดูเด้ที่มึงว่าดีๆอ่ะกูจะได้รีวิวให้มึงดูบ้างกูจะได้มานั่งรีวิวมึงบ้างได้เลยครับคุณสามารถวิจารณ์ผลงานผมได้เลยอย่างรายการที่ผมตัดนะก็อย่างมีเคยช่วยตัด The Face Season 3 Game of Teen ปลวกขึ้นบ้าน3รายการนี้ก็ได้คุณลองไปดูแล้ววิจารณ์ก็ได้นะว่าเฮ้ยมันดีไม่ดีอย่างไรก็ลองดูได้อย่างแบบว่ารายการรีวิวของผมครั้งเนี้ยมันดีไม่ดียังไงผมพูดติดขัดมีอะไรให้ปรับวิจารณ์ได้เลยวิจารณ์ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยฟังที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมจึงให้นิยามเลยว่าคนที่จะรักหนังเรื่องนี้นะมีอยู่2กลุ่ม2กลุ่มใหญ่ๆที่ส่วนตัวผมนิยามขึ้นมาเองคือแฟนเดอะบิโทจะรักหนังเรื่องนี้กับกลุ่มคนที่2คือกลุ่มคนที่เป็นนักดนตรีกลุ่มคนที่เป็นนักดนตรีเนี่ยผมให้จิบ 70% ของทั้งหมดแล้วกันเพราะว่าผมว่าน่าจะไม่ใช่นักดนตรีทุกคนที่ชอบแต่น่าจะรีเลทได้ในระดับนึงเพราะหนังเรื่องนี้ผมมองว่าแม้ว่าเส้นเรื่องจะเฉยๆธรรมดาเป็นหนังรักที่ธรรมดาหวานแหววสวยงามจบแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็จริงแต่ว่าโมเมนต์หลายๆอย่างเคมีของตัวละครผมว่าใช้ได้นะเขาแคสติ้งค่อนข้างดีนึกภาพว่าตัวละครแจ็คมาริกเป็นไอ้กระจอกซึ่งแม่งในเรื่องคือไอ้กระจอกของแท้เลยอ่ะแล้วนางเอกเอลลี่นี่ก็คือแบบเป็นผู้หญิงธรรมดาที่มีเสน่ห์เคียงข้างไอ้กระจอกคนนี้ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายจริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะ yesterday ซึ่งถามว่าปราบปลื้มปริ่มเลยไหมผมยังกล้าพูดว่าลาลาแลนด์ดีกว่าStar is Born ดีกว่าจบลาลาแลนด์พีคผมชอบจบลาลาแลนด์โคตรเลยนะจบแบบนั้นไปเลยพีคสัตว์ผมอาจจะเป็นคนใจหยาบกระด้างไปแล้วมั้งจบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ รู้สึกจบมันเบาอ่ะจบเบาไปหน่อย yesterday ไม่เบาไปหน่อยเบาไปมากเลย yesterday อ่ะสุดท้ายแล้วขอพูดรวมๆคือเนื้อเรื่องอะผมเฉยๆผมอินกับโมเมนต์มากกว่าสำหรับ yesterday นะโมเมนต์เนี่ยอินได้ง่ายๆเลยครับเพราะว่าตัวผู้กำกับเขาครีเอทโมเมนต์มาได้ดีมากแล้วตัวลิลลี่เจมส์โอ้โหเป็นแอลลี่ได้อย่างแบบสวยงามมีเสน่ห์เป็นตัวละครอีกตัวนึงที่หลงรักได้ไม่ยากส่วนเทคนิคดีด้วยความที่เนื้อเรื่องมันมีความจืดอยู่แล้วมันมีความที่แบบค่อนข้างที่จะแฟนเซอร์วิสสำหรับแฟนเดอะบิทเทิลพอสมควรแต่ผมมองว่าคัตติ้งเขาช่วยไว้ได้เยอะคัตติ้งหวือหวาเลยหวือหวาของ yesterday คือเป็นหวือหวาที่มีเทคนิคเยอะอย่างเช่นสโลว์ตอนรถชนตอนจันเป็นจุดเริ่มต้นตอนรถโดนรถบัสชนเหมือนเป็นสวิตช์ว่าโชคชะตามันเริ่มต้นขึ้นแล้วนะเขาก็ใช้สโลว์แบบมาตัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเล่นดนตรีก็มีช็อตหวือหวามีช้อนมีมุมอะไรเล่นเลนวายเข้าใกล้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเทคนิคที่หวือหวาทำให้หนังเรื่องนี้รู้สึกว่าคัตติ้งไม่นิ่งแล้วกำลังดีแต่อย่างที่บอกมันก็ไม่ได้หนังที่เพอร์เฟคขนาดนั้นจะพูดได้ว่า yesterday เนี่ยอาจจะถูกใจคนเฉพาะกลุ่มและบางกลุ่มผมกล้าพูดอย่างนี้น่าจะมีคนที่ไม่ชอบ yesterday อยู่มากแต่น่าจะไม่ถึงกับเกลียดมันน่ะหนังเรื่องนี้ไม่มีใครเกลียดมันลงผมว่านะเพราะผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครใน yesterday คนเนี้ยมันแค่จืดเป็นผู้ชายจืดๆไม่มีเสน่ห์แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยให้หนังเรื่องนี้ไว้ที่ 6.5 คะแนนครับผมจบไปแล้วนะฮะกับโค้ดสปอยหนังเรื่อง yesyesterday ใครมีความรู้สึกอย่างไรกับหนัง yesterday ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ครับผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าแฟนหนังเราเนี่ยจะอินกับภาพยนตร์เรื่อง yesterday เนี่ยมากน้อยแค่ไหนผมอยากรู้เหมือนกันแต่เหมือนเดิมครับก่อนจากกันไปก็ขอฝากไว้ด้วยครับผมแบรนด์เสื้อผม Sick and True ปกติแล้วตัวละ570บาทค่าจะส่ง EMS นะอีก70บาทนะไม่ต้องจ่ายซื้อ2ตัวคละไซส์คละลายได้หมดครับผมซื้อ2ตัวพันไปเลยค่าจะส่งก็ฟรีส่วนต่าง210บาทไปไหนล่ะพี่เอาไว้ดูหนังไงเอาไว้กินป๊อปคอร์นเป็นช่องเดียวที่แบ่งรายได้ให้เมเจอร์ด้วยนะเนี่ย
หูยเมเจอร์ต้องติดต่อแล้วเนี่ยหนอนหนังนี่เมเจอร์ต้องสนับสนุนแล้วแหละเอ็มพาร์ทก็เป็นลูกค้านะเนี่ยนี่ลดกระหน่ำเสื้อแล้วยังแบบชักชวนทุกคนให้เอาส่วนต่างที่ผมลดอะไปซื้อตั๋วหนังอีกโอ้ยนี่เมเจอร์ต้องเข้าแล้วจริงถ้าผมเป็นเมเจอร์นี่ผมจะรีบติดต่อหาช่องหนอนหนังเลยนะบอกเฮ้ยมันเป็นช่องเฉพาะกลุ่มที่มันซัพพอร์ตเราอะมันพูดถึงเราดีแล้วคนกลุ่มลูกค้าของหนอนหนังอะถ้าเมเจอร์มาสนับสนุนช่องหนอนหนังนะตรงกลุ่มเป้าหมายพอดีเบ๊ะเออกลุ่มคนดูหนอนหนังเนี่ยใช้บริการเมเจอร์อยู่แล้วด้วยทุกคนเลยเนี่ยนั่งพยักหน้ากันหลังกล้องเลยทุกคนเลยดูเมเจอร์ใช่ไหมครับทุกคนคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยดูเมเจอร์ครับดูเมเจอร์ดูเมเจอร์มึงก็ดูเมเจอร์อย่ามึงลืมมึงเนี่ยไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะกับไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะบอกว่าดู SF ค่ะไม่จริงมึงละเมอมึงดูเมเจอร์มึงแค่ละเมอวันนั้นที่มึงดู SF มึงละเมอมึงไม่ได้ไปดูจริงหรอกมึงอยู่ในภวังค์เชื่อกูดิลืมแหละใช่ไหมลืมได้ป่ะใช่เอ๊ดูเมเจอร์จริงทุกคนดูเมเจอร์เพราะฉะนั้นเมเจอร์คนติดต่อมาเดี๋ยวนี้เลยบัตรเดี๋ยวนี้นี่นั่งเพิ่งเจอคนเดียวนะอ่ะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับผมแล้วก็สิ่งที่กำลังดูอยู่นี่คือหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ช่องหนอนหนังและเพจ Exif Entertainment ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ครับผมแต่สำหรับวันนี้เนี่ยจบขอจบเพียงเท่านี้ครับผมลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรแต่วันนี้สวัสดีครับ